และตู้ก็มาแทรกโดยร้องคำที่ไม่ควรพูดเดียวขอเวลาฉันเดียวเพลงของธานินธานินมิวสิกฮะมือคีย์บอร์ดหัวอีโอมือกองหัวอีนกมือกีตาร์หัวเจ๊ตุ๊กมือเบสหัวไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อทุกพวงฝากเพลงนี้มากับสายลมผ่านจากสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ YouTube ธนารีบอนขอเสนอรีวิวหลังจบม้วนตลกคณะชูศรีเชิญยิ้มครับชุดอภิมหาตลกยกขบวน5หัวเราะลูกเดียวชุดที่16ครับชื่อยาวเฉยได้ตอนชูศรีทะเลาะกับตู้และสุรพล2536ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่3แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั้นก็ไปเริ่มกันเลยฮะเริ่มต้นม้วนเขาก็จะพูดกันเรื่องผีในสมัยโบราณจนน้าชูศรีออกมาก็จะพูดถึงผีด้วยต่อมาก็พูดถึงเพลงกันนะฮะเจอกับเพลงลูกทุ่งของพี่โก้กรุงสยามแล้วก็ร้องนางแมวแล้วก็จบที่ชูศรีร้องทำนองสายเย็นสัญญาไปหาพ่อหาแม่มึงไปต่อมาเพลงเปิดของช่อง7แล้วก็ช่อง3เวอร์ชั่นของสายเย็นสัญญาครับแล้วก็พูดถึงเพลงสติงเอาเนื้อเพลงของลูกทุ่งมาใช้ครับแล้วก็เพลงฝากเพลงถึงเธอนะครับทุกคนก็ร้องโหน่งร้องเท่งร้องจนชูศรีนั้นเปลี่ยนเพลงครับแล้วทุกคนนั้นก็เลยเปลี่ยนเพลงแต่ตู้นั้นแหละไม่เปลี่ยนครับแถมร้องเพลงเดิมแต่เปลี่ยนทำนองก๊อปคนที่ร้องก่อนหน้าแบบก๊อปยันท่าทางอ่ะจบที่ชูศรีเอาถาดปลาใส่ตู้นะครับเซอร์ไพรส์นั่นแหละจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะของทั้งสองฝ่ายนะหลังจากนั้นก็ด่ากันสักพักแล้วก็หายโกรธกันต่อมาก็ร้องเพลงฉ่อยครับทุกคนก็ร้องดีหมดเลยนะยกเป็นตู้มาร้องน้ำคำทำนองเหมือนเดิมคราวนี้ก็โกรธกันเลยฮะด่ากันถึงโคตรพ่อโคตรแม่กันเลยฮะต่อมาก็เป็นเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือเพลงเรือพิจิตรครับ wow. โดยที่ไม่มีตู้มาช่วยร้องและตู้ก็มาแทรกโดยร้องคำที่ไม่ควรพูดเดียวขอเวลาฉันเดียว หลังจากนั้นลูกต้นก็มาสอนตู้โดยเขาบอกว่าทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกันพอเสร็จปั๊บเพลงเรือแล้วตู้ก็มาร้องต่อครับหลังจากนั้นก็ด่ากันถึงขั้นแบบเป็นสายเดียวกันเลยก็ว่าได้พอถึงจุดคลายแม็กก็ปาถาดแบบโคตรพ่อโคตรแม่โหดกันเลยฮะมีลูกต้นเป็นตัวกลางก็เลยโดนลูกต้นฮะครั้งแรกโหน่งนั้นมาเตือนตู้ก่อนว่าให้ใจเย็นๆนะครับเตือนไปเตือนมาไปด่าชูศรีได้ไงแล้วพอโหน่งพูดถามว่าตู้มึงเจ็บไหมลูกต้นก็บอกเจ็บดิโหน่งบอกว่ามึงยุ่งอะไรอ่ะประมาณเนี้ยครับพอพูดเสร็จชูศรีก็อวดศักดินาเลยว่ากว่าเขาจะเป็นตลกที่มีชื่อเสียงนั้นต้องเป็นอย่างไรแล้วตู้ก็บอกว่าเทพนั้นตามตัวเขาอยู่แต่เขาบอกว่าเทพโพสามต้นแน่แล้วชูศรีก็บอกว่าต้นโพทับหัวพ่อหลังจากนั้นถาดก็ลอยเลยฮะให้ตัวลูกต้นมาอยู่ตรงกลางจนลูกต้นนี้จะร้องไห้แล้วแล้วหนุ่ยก็มาห้ามมาเตือนตู้แต่ลามไปด่าชูศรีเกี่ยวกับการแต่งตัวและร่างกายของชูศรีนี่ไม่ได้ด่าตู้แล้วแต่ด่าพี่ชูศรีแทนฮะใส่เอี๊ยมแบบน่ารักน่ารักใส่เสื้อแบบสีเดียวกันบาลานซ์กันอย่างเงี้ยสีแดงขึ้นกล้องเลยแล้วใส่มหาพ่อเหรอสีขาวไอ้สัตว์เอ้ยพอหนุ่ยถามว่าตู้มึงเจ็บไหมแล้วลูกต้นก็ตอบแทนฮะแล้วหนุ่ยก็บอกว่ามึงเกี่ยวเลยด้วยอะไรประมาณนี้ต่อมาสีก็ด่าตู้เกี่ยวกับตอนที่ตู้นั้นเป็นเด็กปั๊มและทั้งคู่ก็แบบ
ด่ากันสาดเสียเทเสียเลยแล้วพอชูศรีพูดถึงสังฆังของตู้เท่านั้นแหละฮะถาดก็ลอยโดนหัวลูกต้นตามเคยฮะแล้วคราวนี้ลูกต้นบอกว่าให้ตู้นั้นนิ่งเฉยเอาไว้ยิ่งด่าเขาก็ยิ่งตีกูและเจ็บแทนแล้วก็ช่วงนี้ก็จบไปเลยครับมีครึ่ง2อีกก็ต่อมานะครับผมในช่วง2ครับเขาเล่นชุดนะครับเล่นเรื่องเหตุการณ์ก่อนที่อาจารย์สุรพลสมบัติเจริญจะเสียชีวิตนะครับเริ่มต้นมาพี่เท่งเป็นตัวปูครับแล้วก็มีลูกต้นครับเขาจะทำภาพยนตร์นะฮะเรื่องสุรพลนี่แหละฮะแต่ว่าขาดมือปืนก็เลยเอาลูกต้นเนี่ยมาเป็นมือปืนนะครับก็จะเป็นมุกภาคหนักประมาณนี้ครับแล้วตัดมาตู้ก็ปูว่าสุรพลหรือว่าชูศรีในเรื่องนี้ได้เดินทางมาทำการแสดงครับที่วัดหนองปลาไหลเมื่อวันที่16สิงหาคม2511ครับเมื่อเวลา 3:30 ถึง 5:30 ครับพอชูศรีออกมาครับก็จะร้องเพลงแฟนจ๋าก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ของเบิร์ดนะฮะชูศรีร้องเนี่ยผมนี่รู้สึกว่าเขาร้องเพราะมากเลยฮะที่ไหนได้ฮะมันเป็นการลิปซิงฮะแฮ่เอาไอ้นี่มุกนะไม่เกี่ยวกันแล้วก็มีชายทรงโจรคนหนึ่งฮะเดินอยู่เกาะขอบเวทีฮะสุรพลก็เกิดอาการกลัวแต่ที่ไหนได้ไอ้คนนั้นเอามาอะไรมาให้แฮ่หลอกกูพอเสร็จปั๊บคราวนี้ชูศรีครับเขาจะเล่นมุกสุรพลตายแล้วเล่ร่อนเที่ยวหาฝาเอ็มร้อยฮะแต่ในเรื่องนี้มันยังไม่ตายนะเว้ยอันนี้เป็นมุกกูเล่นแล้วก็จะร้องนางแมวครับแต่แปลงเนื้อใหม่ฮะเป็นกระเทยยั่วสวัสดให้มันตลกตลกแล้วก็การแสดงสุรพลก็จบลงเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วก็ต่อมาณที่จอดรถสุรพลแล้วภรรยาสีนวลสมบัติเจริญกำลังจะไขกุญแจรถแล้วก็มีมือปืนมายิงสุรพลกว่าจะได้ยิงนี่โคตรนานเลยประมาณรอบที่3ได้และไอ้โจรคนนั้นก็ยิงสุรพลตายครับแล้วก็มีตำรวจมาคนตายเส้นมันจะกระตุกครับแขนขึ้นขาก็ลงขาลงแขนขึ้นฮะชูศรีดมตูดตำรวจสีนวลคราวนี้แกล้งบ้างครับคราวนี้ชูศรีเลยรู้ทันหันหน้าออกข้างๆอีก2รอบชูศรีเปิดตุดหนุ้ยแล้วตลกยกขบวนฮาหัวเราะลูกเดียวชุดนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับต่อกันฮะตลกคาเฟ่นะฮะชุดอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดแรกนะฮะของผมเลยนะฮะในวงการตลกคาเฟ่นะฮะเนี่ยตอนนั้นผมจำได้ฮะตอนที่ผมดูนั้นมันใช้ชื่อคลิปว่าชูศรีทะเลาะกับตู้นะฮะตอนนั้นตลกคาเฟ่ผมยังดูแบบว่าเผินๆอยู่เลยฮะตอนนั้นรู้จักแค่พวกหม่ำเท่งโหน่งอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกตอนนั้นที่ดูอะนะตะลึงกับพี่โหน่งมากเลยฮะที่ผมเขายาวไงแล้วก็เขาก็ผอมด้วยแล้วก็พี่เท่งด้วยฮะตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าตู้แล้วก็บางอย่างที่เขาพูดกันในเรื่องอดีตนะฮะในเรื่องสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยสมองเรามันก็จะคิดภาพตามอ่ะแล้วก็ตัดมาในตอนปัจจุบันของผมนะฮะผมชอบพี่เท่งนะฮะแกมีของฮะตอนนั้นแล้วก็แกจะชอบเล่นฉีดด้วยแล้วแกก็เล่นเป็นตัวปูได้ดีเลยฮะไม่แพ้พวกตัวปูใหญ่ๆเลยฮะเนี่ยตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าตู้ฮะเรามีข้อมูลว่าชื่อที่มาของเขานั้นมันมีที่มายังไงตอนนั้นมันเป็นชื่อที่บางแหลกตั้งให้ฮะตอนที่อยู่คณะมากอกสามตะกร้านะฮะตอนนั้นตู้ดีเลกฮะดังมากแล้วพี่เท่งตอนนั้นแกก็ลำตัวอ่อนด้วยบางแหลกก็เลยตั้งให้นะฮะก็เลยใช้ชื่อนั้นเลยนะครับส่วนพี่ลูกต้นตอนนั้นฮะแกก็เป็นตัวเซอร์ฮะเอาง่ายแล้วก็ผู้ติดอ่างด้วยนะส่วนพี่หนุ้ยแล้วก็พี่โหน่งนะฮะมีบทบาทมากกว่าตอนที่อยู่กับพี่หนูนะฮะไอ้นี่พูดตามตรงเลยแล้วก็ส่วนพี่ชูศรีนะเสียงเพราะมากนะฮะแล้วก็ชอบพูดเกี่ยวกับบุคคลที่3ด้วยเช่นพี่มัมจตุรงค์ปานโนตอาจุ๋มจิ๋ม
ตอนนั้นอาจิ๋มยังไม่ตายเลยครับเนี่ยแล้วส่วนมากตอนเวลาเขาเล่นมุกมันไม่ขำน้าชูศรีก็จะบอกให้ทุกคนเนี่ยช่วยหัวเราะแล้วก็เราก็ชื่นชมแกเลยฮะที่แกอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งหรือเพลงไทยเดิมนะที่หลายคนนั้นไม่ค่อยได้รู้จักแล้วในตอนนี้ก็เล่นชุดด้วยครับในตอนสุรพลนะครับทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ในอดีตครับถึงแม้ว่าบางการกระทำมันจะไม่เหมาะสมก็เดินฮะมนี้ฮะมันอัดเมื่อวันที่16สิงหาคม2536ครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดกันนะฮะนั่นแหละผมจึงรู้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คืออาร์ตเวิร์กที่ปกม้วนวิดีโอนะฮะมันทำได้ไม่ขี้เหร่เลยฮะเนี่ยแต่สติกเกอร์หน้าม้วนอ่ะมันก็เฉยๆนะแต่ไม่ได้ขี้เหร่มากอ่ะปกติเคยดูแต่พวกไลฟ์พิกเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็ฉีกๆนิดนึงอ่ะที่หน้าม้วนไปอย่างนั้นเพราะผมไปกรีดฮะไปแกะมันออกมาจะได้มาเช็คไลน์ม้วนนี้มันเป็นระบบเสียงไฮไฟด้วยฮะช่วงที่2มันก็เลยแบบว่าดังกว่าช่วงแรกจริงๆมันก็ไฮไฟหมดทั้งอันแหละแต่ช่วง2นี้เสียงดังดีมันเป็นของบริษัทออนป้าฮะแล้วก็แฟนตาซีไฮคาร์ดในช่วงกลางก็เลยมีโฆษณาม้วนเปล่าด้วยนะฮะและม้วนนี้สิ่งที่ไม่มีใน YouTube นะฮะจะเป็นช่วงที่ตู้ประกาศว่าสุรพลนั้นจะขึ้นมาทำการแสดงแล้วไฟมันก็ดับช่วงนั้นนี่แบบดูแล้วขนลุกแล้วก็ตะลึงด้วยเพราะใน YouTube ไม่มีฉากนี้และถามว่าฉากที่ไม่ชอบนี่ไม่มีเลยเหรอมีอะไอช่วงที่คว้างฐานนี่แหละมันเจ็บตัวไงแต่ไม่ถึงกับเกียร์ครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของคณะนี้เลยถ้าเกิดว่าพูดถึงคณะนี้นะครับในหัวผมเนี่ยจะมีมุกนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยขอพูดแถมอีกนิดนึงนะเมื่อก่อนน่ะชอบก็คือมุกเพลงฉ่อยฮะในเมื่อประมาณ3ปีก่อนอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยชอบเพลงเมดเลย์อ่ะชุดนี้นะผมบอกเลยใครไม่ได้ดูอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าวงการตลกคาเฟ่ก็ได้นะคาดว่าทุกคนต้องน่าจะเคยดูมาบ้างแล้วนะครับชุดนี้ผมยกให้เป็นที่1ของคณะชูศรีเลยฮะเพราะผมชอบมากเลยผมเคยดูม้วนเดียวต่อเล่นเคยดูหลายม้วนพูดเล่นนะทุกคนก็ลองไปหาดูได้ฮะในชุดนี้มีให้ชมใน YouTube ครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักแล้วก็เป็นห่วงครับขอบคุณครับบ๊ายบายมืออำลาน้ำตาร่วงไหลหักใจมองเมินเสียใจเหลือเกินด้วยเงินเราน้อย